โจอี e ้บอยแลวก็พักพวกของคุณโจอี้บอยนักร้องชื่อดังนั่นแหละค่ะคุณโจอี้บอยนะคะซึ่งโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวนะคะโดยบอกว่าตัวของเขาเนี่ยแสดงเจตจำนง ะะซึ่งอันนี้เราก็เอามาจากเนชั่นด้วยนะเนชั่นทีวีใน Facebook ของโจอี้บอยนะคะเราก็แคปมาทั้งหน้าโจอี้บอยเลยก็เขาพูดว่าอย่างนี้ได้แสดงเจตจำนงต้องการไปช่วยปลูกป่าในจังหวัดน่านหลังจากผู้ว่าน่านเนี่ยบอกว่ามีพื้นที่ให้ปลูกป่ามากกว่า500,000ไร่โจอี้บอยบอกว่าผมไม่ใช่นักเลงคีย์บอร์ดไม่ใช่คนจังหวัดน่านแต่ถ้าท่านผู้ว่าจังหวัดน่านต้องการความช่วยเหลือ ผมและคนอีกไม่น้อยยินดีลงแรงกายแรงใจและเงินไปช่วยท่านผู้ว่าจังหวัดน่านขอเพียงท่านอนุญาตแล้วโจอีบอยก็แฮชแท็กน่านไงคนไทยด้วยกันพวกเราว่าไงโจอีบอยบอกว่าไปช่วยกันแบบนี้คนคิดจะตัดจะเผาต้องเกรงใจกันบ้างล่ละขณะที่สมาชิก Facebook คนอื่นๆที่เป็นแฟนเพจของโจอีบอยค่ะได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้บอกว่าบ้านเราน่าจะมีการจัดเทศกาลปลูกป่ากันอย่างจริงจัง บ้านไหนเบื้องไหนเขาก็รักษาป่าหัวงแหนป่ากันทั้งนั้นมีแต่คนบ้านเรานี่แหละตัดไม้ตัดป่ากันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกันโคลมโคลมขณะนาทีนี้ที่เราพูดกันมันก็ตัดค่ะแล้วก็ต้องจัดมันทุกปีต้องทํากันอย่างจริงจังทํากันพร้อมกันทั่วประเทศทํากันให้ฝังลงไปในเลือดของเราในกระดูกของเราให้มันเป็นประเพณีของเราให้ผู้ใหญ่ในบ้านนี้เบื้องนี้มันได้รู้จักคําว่าอายที่คนรุ่นใหม่ต้องการจะปลูกป่าค่ะ นี่เขาก็มีการพูดกันแบบนี้นะคะบางส่วนก็เติมกันไปเองค่ะเทศการปลูกป่าแห่งชาติบางคนในโจอี e ้บอยบอกว่าต้องทาเทศการปลูกป่าแห่งชาติแล้วละคะ่ะเพราะเรามัวแต่พูดกันมาอย่างนี้เรามัวแต่พูดกันใน Facebook ไม่มีป่าไม่มีต้นไม้การเขียนใน Facebook ต้นไม้ไม่โตค่ะ เขาก็เลยบอกว่าเราต้องลงมือกันอย่างจริงจังค่ะโดยนายสุวัสด์พรมสุวรรณผู้ว่าจังหวัดน่านค่ะก็เปิดสื่อโซเชียลกับเพจดังทวงคืนแผ่นดินไทยที่โพสต์เฟซบุ๊กท้านักเลงคีย์บอดช่วยการปลูกป่า500,000ไร่เฟซบุ๊กของนายสุวัสด์พรมสุวรรณผู้ว่าจังหวัดน่านได้โพสต์ข้อความว่าตัวเขาเองกับผู้บัญชาการมณฑล38จะเป็นศัตรูกับทุกคนที่มาด่าว่าจังหวัดน่านเอาหน้านมาเป็นเครื่องมือทำเงินในการโพสต์ โดยไม่มีข้อเสนอเลยว่าน่านจะแก้ปัญหาอย่างไรหรือควรทําอย่างไรแล้วก็เลยออกมาผู้ว่าจังหวัดน่านก็ออกมาทะเลาะก,กับนักเลงคีย์บอร์ดนะคะแล้วก็ท้าให้นักเลงคีย์บอร์ดนั้นเนี่ยมาปลูกป่าห0 0 0สนไร่หลังจากผู้ว่าจังหวัดน่านออกมาทะเลาะก,กับนักเลงคีย์บอร์ดแล้วท้าคนโซเชียลให้ออกมาปลูกป่าแข่งการ5 0 0 0 0 0ไร่คนแรกที่ออกมารับคําท้าผู้ว่าจังหวัดน่านคือโจอี้บอ ซึ่งบอกกับผู้ว่าจังหวัดน่านว่าผมจะไปผมจะทำจะออกทั้งแรงกายและแรงเงินในการปลูกป่าปรากฏว่ามีคนดังเข้ามาเขียนร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็จะเดินทางไปปลูกป่าที่จังหวัดน่านกับโจออ้บอยจำนวนมากค่ะนี่ก็เป็น